สบายดีสาวน้อยสบายดีสบายดีเด้อท่านผู้ชมเด้อมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมาเลาะมาที่อสปปลาวนะครับผมบ้านสาวน้อยเนาะแม่นแล้วสาวน้อยอยู่บ้านใดที่จำนอนแขวงใดคำม่วนแขวงคำม่วนได้ข่าวว่าสาวน้อยยังโสดเนาะโดยมื้อนี้มาเปิดใจเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่ามักบ่าวไทยเนาะขอเปิดใจขอเปิดใจอยากให้เห็นอยากให้ผู้บ่าวติดต่อมาทางบ่าวเดชนครพนมนี่แหละพี่น้องเอ้ยหนุ่มไทยหนุ่มลาวหนุ่มไทยหนุ่มลาวนะครับผมลองมาถามเพิ่นเพิ่นมักแบบใดสเปคแบบใดเอาขอถามความรู้สึกเนี่ยมักผู้บ่าวแบบใดคือปล่อยให้ตัวเองยังโสดอยู่เท้าคู่มือนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว18ปีตอนนี้ค่ะ18ปีว้าวให้ท่านผู้ชมฟังเนาะฮะอันมักคนได้ว่า30ก็ได้40ปีก็ดีได้หมดเลยถ้าน้อยเด็กขั้นน้อยก็ประมาณอายุ25ปีนี่แหละเอา4 25นี่แหละ25ขึ้นโดยเห็นบ่ขอให้ง่ายกว่าโอ้เป็นยังแสดงว่ามักผู้เฒ่าเนาะบ่มักเด็กน้อยบ่มักเด็กน้อยเอาเป็นยังจะมักผู้เฒ่าเอาผู้เฒ่าก็เจ้าฮู้ฮู้ก็เจ้าฮู้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินฮู้ความคนเฒ่าแล้วก็เจ้าก็สิแพงเฮาอีกนะแม่นคือกุ้มกลางเนาะเลี้ยงดูเฮาได้นำพาให้เฮ็ดท่านเฮ็ดนี่ได้เนาะโดยแต่เด็กน้อยเพิ่นบ่มักพี่น้องเอ้ยฟังไว้นะครับผมไผอยู่ในเครือข่ายแบบ25 30 40สมมุติว่าอัน60เด้60ก็ได้อยู่ได้อยู่เนาะขอแค่ว่าเป็นคนโสดขอแค่เป็นคนโสดแบบว่าบ่หลายใจแล้วก็พอเอาฟังไปเด้อพี่น้องเด้ออือคนไทยคนลาวก็ได้แม่นบ่โดยถ้าฝรั่งเด้ฝรั่งบ่เข้าใจบ่รู้เรื่องภาษาเขาเลยฝรั่งเนี่ยคุยภาษาบ่รู้เรื่องก็เบิ่งก่อนเนาะถ้าเว้าภาษาเป็นก็อีพิจารณาอีกแบบนึงนะครับผมน้องน้อยเพิ่นหมู่บ้านเพิ่นที่บ่าวเดชไปถ่ายทำนั่นแหละครับผมหมู่บ้านเพิ่นยากจนเด้อเพิ่นอับประวัติครอบครัวเราดูเป็นจังได๋ประวัติครอบครัวเจ้าเป็นจังได๋เฮียนอยู่จบอยู่บ่เฮียนน่ะบ่ได้เฮียนบ่ได้เฮียนบ่ได้เฮียนสูงปานนั้นบ่ได้เข้าโรงเรียนเนาะแม่นเพราะว่าบ่มีเงินเฮียนโตโอ้เว้ามาแล้วเป็นแต่อีจนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเว้าบ่มีเงินเรียนต่อนะครับผมเป็นไอ้ตัวน้องนุ่งเพิ่นนะครับผมนี่ก็หาเงินเนาะหาเงินเลี้ยงดูตัวเองนะครับผมสมมุติไปเฮ็ดหยังหาเงินน่ะสมมุตินี่ก็ไปดำนาเพิ่นก็ไปเก็บหอยมาขายเก็บหอยกับสาวถาเนาะแม่นอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยได้เท่าใดแต่ละเที่ยวเพื่อละแฟน2แฟนนี่แหละสักเทื่อก็ได้โอเคพี่กำไรเนาะโดยมีก็อยู่ซื่อๆเหมือนกันค่ะมีก็อยู่ละล่ะน้องน้อยโดยตอนนี้อายุ18ปีเนาะแม่นแล้วได้ข่าวว่าเป็นลูกกำพร้าแม่นบ่แม่นแล้วกำพร้าพ่อหรือกำพร้าแม่กำพร้าแม่กำพร้าแม่ตอนอายุจักปีอายุประมาณ7ปีนี่แหละ7ปีเด้อพี่น้องเด้อเราอยู่กับพ่อมาตั้งแต่อายุ7ปีเนาะโดยลูกจากคนพ่อแม่ได้ลูกจากคน12คนโอ้12คนแสดงว่าก็ลำบากเติบนะครับผมลูก12คนเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงลูกเพิ่นสิใหญ่12คนนี่บ่ธรรมดาเด้อพ่อแม่ลาวนะครับผมแต่แม่ก็มาเสียก่อนนะครับผมเพิ่นก็เลยอยู่กับพ่อมาตั้งแต่อายุ7ปี7ขวบนั่นแหละครับผมก็เลยอยู่กับเอ๋ยกับน้องเนาะแม่นตอนนี้อยู่กับไผตอนนี้อยู่กับน้องกับพ่อกับน้องกับพ่อโดยจำนวน3คนเนาะโดยโอ้อยู่กับน้องล่ะที่บ่าวเดชไปถ่ายเฮือนเพิ่นนั่นแหละครับผมเฮือนเพิ่นก็ยังทุกข์ยังยากผ่าข้างเฮือนก็ยังบ่มีพี่น้องเอ้ยเห็นมาละอีตนเพิ่นนะครับผมชีวิตมันเศร้าความทุกข์มันนะครับผมโหดร้ายได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นน้องเพิ่นก็เลยอยากหาคู่เนาะหาคู่ไปเลี้ยงดูนี่แหละไปเลี้ยงพ่อนะครับผมพ่อก็ยังเหลือพ่อผู้เดียวนะครับผมแม่เพิ่นเสียแล้วนะครับผมพาไปเฮ็ดเฮือนเฮ็ดที่อยู่นี่แหละครับผมไปเลี้ยงเกลือน้องเพิ่นเนาะอยู่กับน้องอายุเท่าไหร่น้องนะน้องอายุ14ปีบ่แม่น12บ่14ปีเนาะโอ้น้องเพิ่นก็ยังน้อยอยู่เนาะ14ปีเด้อพี่น้องเด้อเอาเล่าถึงประวัติตัวเองย่อๆนะให้ฟังหน่อย
ป้าเอ้าบ่าวเดชสีโง่มาถามเหลือเงินผู้บ่าวเด้อ60 ปี70 ปีนี่เจ้าก็รับได้รับได้โอ้ฟังไปเด้อผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมขอว่าคนโสดเนาะเลยมีเงินเลี้ยงใดเนาะว้าวความตรงเลยนะครับผมเออเพราะว่าอายุป่านนั้นแล้วก็ต้องมีเงินเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเพิ่นนะครับผมรับใดนะครับผมอืมฮอดจักปี80 80ก็ได้อยู่80ก็ได้เนาะโอ้ถ้าสุขภาพแข็งแรงเนาะโอ้ฟังไว้ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่แถวนี้ก็ติดต่อมาทางกันทางไผ่บ่าวเดชบ่ทางบ่าวเดชก็ได้โอ้ติดต่อทางเฟซเออถ้ารับน้องน้อยได้เพิ่นทุกเพิ่นย่างนี่ก็รับได้ก็ติดต่อมาหาบ่าวเดชนะครับผมมาลมมาคุยกันเนาะมาเห็นหน้าแมนมาลมมาคุยมาเห็นหน้ากันก็ได้เห็นนะถ้าใครสนใจกันติดต่อทางบ่าวเดชก็ได้เนาะบ่ต้องโทรให้มาหาบ่าวเดชนี่แหละโทรมาเห็นหยังโทรศัพท์ก็ยังบ่มีเออโทรศัพท์ล่ะก็บ่มีพี่น้องเอ้ยความทุกข์นี่มันโหดหลายเด้อพี่น้องเด้อโทรศัพท์ใส่เพิ่นก็ยังบ่มีเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครอยากอุปการะหรือว่าอยากช่วยเหลือเนาะบ่แม่นคู่ครองก็ได้อยากเป็นช่วยเฮ็ดเฮือนให้ชาติแม่นบ่น้องน้อยแม่นอืมแต่ติดต่อมาทางน้องฝนบ่าวเดชนครพนมนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อน้องน้อยโดยให้หน้าตากาดีมีอยู่บ่มีมีหลายบ่3ที่ให้นี่แหละ3ที่ให้ได้ปีละจักโซ่10โซ่10โซ่พอกินกุ้งปิ่งอยู่บ่บ่ได้ซื้อบ่ซื้อบางเทื่อก็ไปดำนามารับจ้างซื้อจ้างมาแล้วซื้อข้าวกินแม่นกับข้าวกับน้ำเด๋ก็นมไม้นมแมงนี่แหละตามธรรมชาติกินหากินตามธรรมชาติเนาะมื้อกินมื้ออดมื้อกินมื้ออดมื้อมีก็กินมื้อบ่มีบ่ได้กินเคยบ่แม่อดกินเคยโอ้อดกินก็มีเด้อพี่น้องเด้อแบบมันหาบ่ได้เนาะแม่นจะได้ลีนอนมันบอกแมนลีนอนนะครับผมท้องของจอกๆไม่นอนนะครับที่จะอีตัวน้องเพิ่นเนาะจะหารับจ้างดำให้ดำหน้าแมนบอกคือว้าวเลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาเปิดใจหาคนดูแลกันย้อนเพิ่นทุกพี่น้องเลยเพิ่นต้องการคนแบบมาเลี้ยงดูแลเฮาถ้ามีคนสนใจแอลีนี่ฮะน้องสิไปอยู่ไผหรือสิซื้อให้เขามาอยู่นำกะไปยืนนอกขอก็ได้มายืนเฮาก็ได้อยู่ทางไหนก็ได้หมดเนาะแม่นเออมาแต่งคะแนนมาแต่งมาต้านเอาแบบไปตามที่ตามพงเฮ็ดให้มันตามที่ตามพงแม่นค่าดองค่าหยังดีเอาเพลงบ่หรือเอาแบบใดต้องมีหยังแน่ตัวนี้เฮาก็ยังตัดสินใจบ่ได้ก็ต้องมาลมน้ำพ่อเฮาก่อนผู้ใหญ่ผู้เต๋ส่วนมากเนี่ยเขาแต่งหลายปันใดทางบ้านส่วนมากก็เขาแต่งกันมีแต่50ล้าน30ล้านนี่แหละ50 60ล้านมีงัวมีควายบ่มีเป็นประเพณีเนาะแม่นงัวควายเบียร์มีเบิดตามประเพณีเขาเจ้าแต่ว่าเงินนี่ค่ะต้องอัน50ล้านนี่เป็นค่าดองให้พ่อเป็นค่าดองให้พ่อถ้ามีคนสนใจอะดีก็มาห้องมาขอมาลมกันเนาะเปิดใจลมกันไปสักก่อนจังซี่เนาะเพิ่นก็เปิดใจโดยผู้ชายมักอันคนดำหรือคนขาวคนขาวมาคนขาวเนาะแม่นเอาพี่น้องเอ้ยไปหูโตว่านเป็นชายแบบอันชายโสดเนาะอายุหลายๆแน่นะครับผมเป็นคนขาวนะครับผมเข้าค่ายนะครับผมเข้าค่ายอันสิได้เป็นแฟนน้องๆเด้อพี่น้องเด้อเออยิ้มไว้เด้อพี่น้องเด้อภัยฮักแท้หรือว่าอยากได้คู่ครองแท้ๆจริงๆนะครับผมบ่ได้ลมกันเล่นๆเนาะแม่นก็ติดต่อมาทางบ่าวเดชนครพนมนี่ล่ะครับผมให้เบอร์โทรเด้อ0825614365นะครับผมอันนี้หาคนอุปการะเด้อนี่นะหาคู่ชีวิตเนาะแม่นแล้วเพิ่นรับได้บ่ว่าน้องเพิ่นยังจนยังทุกข์แบบนี้นะครับผมเปิดใจรับเนาะน้องเคยมีผัวมาก่อนบ่บ่เนาะยังบ่เคยมีลูกมีผัวเนาะบ่เคยเลยว่าความซื่อได้บ่แม่นไม่ฮ้างไม่ไม้บ่แม่นยังโสดยังซิงเนาะยังโสดบ่เคยได้ผัวจักเทื่อเนาะบ่เคยได้ผัวจักเทื่ออืมเอ้าออกคลิปบ่าวเดชไปกันบ่แน่ล่ะมีคนติดต่อมานะครับผมบ่าวเดชก็ดีสิดีใจนำนะครับผม
ได้คนสูบเลี้ยงเนาะได้เป็นฟางเป็นฝ่าบ่าวเด็ดกะสิดีใจนําหายห่วงนะครับผมพี่น้องเมื่อนั้นไปเฮือนซานเพิ่นกับบ่าวเด็ดกะน้ําตาซึมนะครับผมเห็นแล้วมันเศร้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นตาอินดูนะครับผมน้องนุ่งเพิ่นนะครับผมเป็นตาลูตูนเพิ่นเนาะผู้บ่าวฝั่งไทยเนาะเพิ่นเน้นว่าผู้บ่าวฝั่งไทยนะครับผมดูแลได้ฝั่งไทยฝั่งลาวก็ได้ครับผมถ้าสนใจก็แอดมหาบ่าวเดชหรือว่าทักมาเด้อคั่นว่าผู้เฒ่ากาล่มเดียวเข้าใจแล้วก็บ่ติบ่เป็นหยังอันนี้ก็ได้ก็ล่มเดียวได้คือกันแค่ไปคุยกันได้เนาะแม่นขอแค่คุยกันได้ไปนํากันได้เข้าใจกันแล้วก็อายุหลายก็บ่ติเนาะบ่ก็ไปนํากันได้ตัวนี้ก็ได้ให้แสดงตัวเนาะมาล่มกันนะครับผมติดต่อทางบ่าวเดชนะครับผมบริเวณบริษัทจัดหาคู่ได้พี่น้องเอ้ยอันนี้นะน้องนุ่งเพิ่นทุกเพิ่นหยาก็อยากหาคนดูแลเพิ่นนะครับผมพร้อมเปิดใจพร้อมเปิดใจเนาะเอาเน้นคนไทยหรือคนลาวอ่ะเน้นคนไทยโอ้เน้นบ่าวไทยเน้นผู้เฒ่าคนไทยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยผู้เฒ่าฟังอยู่เฮือนก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เด้อพี่น้องเด้อแสดงท่านผู้เฒ่านี่น่ะบ่ติเนาะบ่บ่ติตีหน้าตาอยู่บ่หน้าตานี่ก็ขาวบ่เป็นหยังคะแนนขาวขาวมักคนขาวคนภาคใดเราเล่าเหนือใต้ได้หมดได้หมดเนาะคะแนนเป็นคนไทยโอ้คะแนนเป็นคนไทยถ้าเขมรนี่คือสิบ่บ่เขาเป็นตัวเลยเขมรโอ้เป็นบ่แน่แล้วเนาะเอาเผื่อไว้นะครับผมคนไทยเสียอายุหลายก็รับได้หมดอายุหลายก็รับได้รับได้ผู้บ่าวไทยครับผมฟังไว้เด้อนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับผมติดต่อมาทางบ่าวเดชนครพนมนะครับผมน้องเพิ่นก็อายุยังน้อยเนาะ18แต่ว่าถ้าใครรับเพิ่นได้ก็ก็มาลมมาคุยกันลองเบิ่งเพิ่นว่าพี่น้องเลยก็ถือว่าบ่น้อยแล้วเนาะ18ปีแต่ว่าเฮ็ดเวียกเป็นหมดแล้วเนาะกะบ่น้อยนะ18ปีก็เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแล้วเบิ่งแล้วเนาะเป็นเบิดแล้วหาดําไห้ดํานารับจ้างกินเป็นมาแล้วเนาะคําความจนเนาะมันก็ต้องมันต้องให้เฮาดิ้นรนหาได้เนาะแม่น้องบ่แม่นคั่นว่าบ่หาก็บ่มีกินบ่มีใช้บ่ได้ใช้บ่ได้จ่ายเงินก็ต้องเอาแห้งไปแลกกับแรงงานกับเงินเขาหาเงินใช้แต่ละมื้อเนาะขอถามแน่สมมุติว่าผู้รักผู้ใหญ่ทางไทยเพิ่นนะครับผมผู้ห่างผู้มีผู้ใดเพิ่นติดต่อมาอยากช่วยเหลือเอาเอ็นดูน้องเนาะน้องอยากได้อย่างแน่น้ำปลาเป็นนัวประเภทเกลือปลาเด้แล้วก็ผงชูรสผงชูรสขาดไม่ได้อันที่เน้นๆที่เพิ่นบอกมาเนี่ยคือว่าของครัวเนาะแม่นเครื่องครัวเครื่องปรุงพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าไปซื้อเราอยู่ลาวนี่มันแพงบ่แม่นมันแพงก็ส่งมาให้บ่าวเดชนี่แหละบ่าวเดชสิเอาข้ามไปให้พี่น้องเอ้ยหรือว่าเงินจากเล็กจากน้อยเนาะแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใจบุญซอยน้อยเก่าน้อยซอยหลายเก่าหลายเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่ก็บ่ได้ขอหลายแต่เพิ่นถ้ามีมาเพิ่นก็ขอแค่เครื่องนั้นเครื่องครัวเนาะแม่เครื่องใสว่าไงซะเครื่องใสเครื่องกินเครื่องกินในครัวเรือนคือเห็นเพื่อนเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยขอสิล่มป้องเพื่อนก็ห่างห่างพื้นทางห่างฝ่าก็แบบซอดเนาะเอาเวลายามฝนนี่เฮ็ดได๋ใดนี่แบบนี้ฝนตกอยู่นี้อยู่บัดนี้ก็นั่งอยู่ท่ามันเซาแหละจะได้นอนฝนตกนี่เด้ฝนตกนี่บ่นอนเฮาเปียกเขาหลายมันบ่ฝนเปียกเพราะมันซาโอ้ตาเท่งมันเป็นอันนั้นมันเป็นป้องเพราะว่าหลังกระสีก็เอ้ยเห็นก็เป็นแบบยังป้องๆเนาะมันเป็นป้องหรือว่ามันเป็นฮูเด้อพี่น้องเด้อเป็นฮูคล้ายๆแบบฮูตะปูเก่าว่าง่ายซะสังกะสีเก่าเอามาตากคือเฮานอนอยู่ดีๆแล้วตื่นมาแล้วซ้ําอาบน้ํานะพี่น้องเอาคิดเบิ่งสภาพเด้อพี่น้องเด้ออือยามหนาวก็คือสิหนาวแม่นบ่แล้วบ้านเจ้านี่อันมีไฟบ่ไฟเด้มีบ่ไฟใสไฟใสก็บ่มีปานใดน้ำท่วมอยู่บ่ทางนะท่วมท่วมน้ำใสก็น้ำใสก็คือเห็นนั่นแหละเนาะเพิ่นตักมาแต่แม่นอันสายห้วยหยังนะสายห้วยบ่น้ำนอนน้ำนอนเพิ่นทำน้ำนอนเพิ่นหาบขึ้นมาใสอาบก็อาบอยู่หั่นกินก็กินอยู่หั่นน้ำใสค่ะเพิ่นบ่มีเงินเจาะเนาะบ่มีเงินเจาะบาดาลตอนนี้ก็ฝนตกพี่น้องเอ้ย
อืมอันนี้แหละชีวิตมันเศร้านะครับผมน้องนูเพื่อนนะครับผมบ่าวเด็กจะเห็นเพื่อนนะครับผมทุกอย่างเห็นโดยบังเอิญได้เออผ่านมาบ่าวเด็กจะให้เพื่อนพาไปเล่นถ้ำของล้อพาไปเบิ่งวิถีชีวิตเวลาเพื่อนอาบน้ำเนาะเพื่อนอาบว่างนั้นว่างนี้เพื่อนก็พาไปหรือว่าเพื่อนหาอยู่หากินหาปูหาปลาที่เมื่อวานนี่แหละน้องเนาะแมนน้องน้อยโดยเคยลมผู้บ่าวอยู่บ่ก็เคยอยู่เคยอยู่อืมแต่เป็นหยังเพิ่นคือลมบ่ได้ดุนเพราะว่าเฮาจนติอ๋อก็จะเป็นความจนบ่ความจนเขาฮู้ว่าเฮาจนแม่นเขารู้ว่าเฮาจนเลยเขาเลยทิ่มบ่ทิ่มแม่ว่ายันเขาเจ้ารับบ่ได้ติยันเขาเจ้าอันบ่มักความจนบ่เฮาผัดคนจนคนทุกข์เด้รังเกียจเฮาประมาณนั้นเพื่อนเคยมีผู้บ่าวอยู่แต่รับเพื่อนบ่ได้ย้อนแค่ลมธรรมดาเนี่ยเนาะบ่แม่นผัวเนาะแม่งแต่ยังบ่เคยมีผัวเนาะแค่ลมธรรมดาแล้วบ่เคยอันเพิ่นยังโสดนะครับเพิ่นผู้บ่าวก็รับบ่ได้มาเห็นเฮือนเห็นซานเนาะแม่อันนี้แหละครับเรื่องราวชีวิตเนาะน้องน้อยโดยงามป่านนี้เนาะก็ยังบ่ทันได้มีผู้บ่าวเพิ่นเพิ่นมีคนรังเกียจเพิ่นเอาเอ้ยถามแหน่เป็นหยังคือมักหนุ่มไทยนักผู้บ่าวไทยเพราะว่าข้าเจ้าเป็นคนดีแล้วก็ข้าเจ้าก็ใจดีกว่าคุณไทยนี่ใจดีบ่แม่นมันแบบไหนมันแบบว่าอันผู้เฒ่าเนาะแบบว่าเขาสิมักเฮาเขาสิจริงจังนําเฮาเขาสิแพงเฮามักแบบโรแมนติกแม่นเรามักแบบโรแมนติกเนาะมักคนที่แบบอายุมีอายุเอาใจเอาใจเก่งใจเก่งคนไทยเพิ่นเอาใจเก่งเพิ่นว่าฮะเพิ่นเลยเน้นแหน่จักหน่อยว่าหนุ่มไทยเพิ่นไทยเป็นตัวอย่างเคยเห็นหมู่ใดมาบ่เคยมีหมู่ใดมาบ่แม่นมีอันน้าสาวเราเคยมาเอาหัวอยู่ที่อ๋อเจ้าก็เลยอยากได้คือเพิ่นแม่นค่อยก็เลยอยากได้คือแม่น้าสาวมาจากเกิดอยู่จังหวัดใดอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นเพิ่นได้ผัวขอนแก่นบ่แม่นอยากมาอยู่ไทยแบบว่าแมนอยากมาอยู่ไทยโอ้ฟังไว้ได้พี่น้องเอ้ยอยากมาอยู่ไทยเพราะมันจะเกิดน้าสาวเด้อยู่คือน้าสาวจะไกลน้าสาวแมนไปมาหากันก็ได้เนาะแมนแล้วแสดงว่าไอ้น้องเพิ่นก็อยู่ฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยอือหมดเห็นว่าอยู่บ้านเพิ่นมาทํางานอยู่ไทยหลายแม่นบ่แมนแล้วโอ้ส่วนมากเพิ่นมาทํางานหยังก็ห้านอาหารนี่แหละเป็นนั้นบ่ไอแม่ครัวแม่นเป็นแม่บ้านเนาะเออแม่บ้านนี่ก็หลายเด้อพี่น้องเด้ออือพี่น้องคนลาวนี่เพิ่นดุเพิ่นมั่นได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่งอยู่แต่งกินคือบ่าวได้ถ่ายทอดเบิ่งแหละน้องเพิ่นเฮ็ดเป็นเมิดนะครับผมพาอยู่หากินนะครับผมคือน้องน้อยน้องถาเพิ่นนี่แหละมื้อต่อไปเฮาก็สิพาไปถามน้องถาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออย่างเดียวคือว่าอันเหลืออย่างเดียวคือว่าหาคนฮักแท้แม่นหาคนฮักแท้เน้นๆเลยคือต้องจริงใจเด้อพี่น้องเด้อเออว่ามากน้องเพิ่นดีๆเนาะแม่คะแนนสมาตัวเดี๋ยวเราก็พอบ่แม่นคะแนนยังมาตัวกันเนาะแม่นมีลูกมีเมียมาก็บ่เอาเลยเนาะบ่เอาตนนี่คะแนนยันฮู้ใช่เมียติเออคันอยากช่วยเหลือก็แบบบ่แม่นเป็นคู่ครองก็ช่วยเหลือได้เนาะแม่นแล้วคือบ่าวเดชได้กล่าวมานะครับผมพี่น้องเอ้ยเอาก่อนจบคลิปนี่ก็อยากให้น้องน้อยเว้านะครับผมเว้าความในใจนะครับผมว่ามันทุกข์มันยากว่ามันเป็นระดับชีวิตเฮาที่ดำรงมานี่ก็แปลว่าเฮามันทุกข์มันยากมันจนเนาะก็แปลว่าอันต้องการความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือเด้แม่ไผอันอุปการะเด้แม่ไผดูแลได้เฮาก็ฮับได้เฮาก็ไปอยู่นําแบบนี้นะเอาพี่น้องเอ้ยฟังไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมเออเพื่อเป็นบุญเป็นประโยชน์นะครับผมของน้องๆเพิ่นเนาะบ่าวเด็กขอขอบใจเด้อพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้น้องเพิ่นเนาะน้องฝนเอ้ยก็ขอบใจน้องน้อยคือกันที่เพิ่นมาเปิดใจให้สัมภาษณ์แม่นเพิ่นมาเปิดใจให้ฟังว่าเพิ่นนั้นสนใจหนุ่มไทยได้มาสัมภาษณ์เพิ่นก็ขอบใจเด้อเลยอ้าวสุขสบายดีเด้อน้องน้อยเด้อสบายดีท่านผู้ชมเด้อสบายดีอยู่ดีไม่แห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับเด้อพี่น้องเด้อนอนบ่หลับแล้วนอนบ่หลับแล้วมันหิวเนาะ